นายไพฑูรย์ยนต์อยู่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับบริษัทบางกอกคอสมิกจำกัดและทีมงานพลังบวกลงพื้นที่โรงพยาบาลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนี้เป็นเพียงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งเป็นการป้องกันขั้นแรกจะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดตามอาคารสถานที่หรือพื้นถนนต่างๆจากนั้นมีการลงพื้นที่แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแล้วก็มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับประชาชนตามชุมชนอาคารบ้านเรือนยับยั้งการเกิดเชื้อด้านแพทย์หญิงมาลีสิริสุนทรานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไซน้อยกล่าวว่ามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลนั้นมีการตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแต่ละวันจะมีผู้ป่วยประเภทดังกล่าวประมาณ 50-80 คนสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนี้โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสัปดาห์จึงเพียงพอสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตามหากจะมีการบริจาคสิ่งของอาทิพัดลมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยหรือว่าสิ่งของอื่นๆสามารถที่จะบริจาคได้ที่โรงพยาบาลไซน้อยโดยตรงค่ะ